ศาลญี่ปุ่นตัดสินโทษประหารชีวิตเยาวชนวัย19หลังก่ออาชญากรรมฆาตกรรมพ่อแม่ของผู้หญิงที่ตนแอบชอบพร้อมลงมือเผาบ้านนับเป็นครั้งแรกที่มีการตัดสินประหารชีวิตเยาวชนหลังญี่ปุ่นแก้ไขกฎหมายลดอายุผู้บรรลุนิติภาวะเมื่อปี2,564สวัสดีครับนี่คือรายการ The World ชนโลกกับโจชลวิทย สรุปประเด็นข่าวสำคัญรอบโลกใน5นาทีคือเป็นข่าวใหญ่กลางเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่สํานักข่าวทั่วโลกนะครับได้รายงานถึงเหตุการณ์ที่สารแขวงโคฟุในจังหวัดยามานาชิตัดสินประหารชีวิตยูกิเอนโดซึ่งเป็นผู้เยาวในขณะที่เขาก่อเหตุอาชญากรรมฆ่าคนตายเมื่อ3ปีที่แล้วในคดีโทษประหารชีวิตคดีแรกนับตั้งแต่ญี่ปุ่นนะครับมีการแก้กฎหมายลดอายุ ผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเดือนตุลาคม2564ครับเอนโดซึ่งตอนนั้นมีอายุ19ปีเขาไปก่อเหตุแทงพ่อแม่ของหญิงที่เขาแอบชอบ จนเสียชีวิตใช้มีดพราฟันน้องสาวของเธอและจุดไฟเผาบ้านของพวกเขาในจังหวัดยามานาชิหลังเกิดเหตุโดยอายการญี่ปุ่นนะครับระบุว่าเด็กสาววัยรุ่นนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆในเวลาต่อมานะครับเอนโดได้มีการเข้ามอบตัวนะครับแล้วก็เขียนจดหมายไว้นะครับบอกว่าเขามีความเครียดแค้นผู้หญิงคนนี้มากๆที่เธอเนี่ยไม่รับรักเขาด้านทนายก็ออกมาบอกนะครับว่าเอนโดไม่ควรรับผิดทางกฎหมายเนื่องจากว่าในขณะที่เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้นะครับ เขามีปัญหาทางจิตในการพิจารณาคดีนะครับศาลญี่ปุ่นมุ่งเน้นไปที่สภาพจิตใจของเอนโดและพิจารณานะครับว่าเขาควรต้องรับผิดชอบทางอาญาต่อการกระทําของเขาในขณะที่เกิดเหตุหรือไม่โดยอายการที่ขอให้มีการลงโทษประหารชีวิตระบุนะครับว่าเอนโดควรรับผิดทางอาญาและเขาได้ฆ่าพ่อแม่ของเด็กสาวเพื่อทําร้ายเธอ จุนมิคามิซึ่งเป็นประธานผู้พิพากษานะครับกล่าวว่าจำเลยมีความสามารถอย่างเต็มที่ในการรับผิดชอบต่ออาชญากรรมนี้และอายุของเขา ไม่ใช่เหตุผลที่จะหลีกเลี่ยงโทษประหารชีวิตได้ตามคำตัดสินของศาลนะครับได้ชี้ด้วยว่าเอนโดต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและมีโอกาสน้อยมากที่เอนโดจะได้รับการฟื้นฟูซึ่งนำไปสู่การตัดสินโทษประหารชีวิตในที่สุดการตัดสินโทษประหารชีวิตในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการตัดสินประหารชีวิต ผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นเยาวชนนับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้มีการแก้ไขกฎหมายเยาวชนเมื่อเดือนเมษายน2564ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเนื้อบทกฎหมายด้วยการลดอายุผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในการเป็นผู้ใหญ่ลดลงเหลือที่18หรือ19ปีจากเดิมนะครับการบรรลุนิติภาวะคือ20ปีเต็มซึ่งกฎหมายนี้นะครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี2565นั่นเอง เนื้อหานะครับระบุว่าจำเลยที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นเยาวชนพวกเขาจะรับการพิจารณาคดีเป็นกรณีพิเศษจำเลยจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเยาวชนแต่จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปและได้รับโทษที่เหมาะสมในคดีอาญาร้ายแรงเช่นคดีฆาตกรรมหรือคดีข่มขืนนอกจากนี้นะครับชื่อและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นๆของจำเลยที่ถูกระบุว,ว่าเป็นเยาวชนอาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้ด้วย นับตั้งแต่ปี2,526เป็นต้นมานะครับศาลฎีกาของญี่ปุ่นได้กำหนดมาตรฐานนา,ายามะในการตัดสินโทษประหารชีวิตมีเพียง7คดีเท่านั้นนะครับที่ศาลตัดสินโทษประหารชีวิตให้กับผู้กระทำที่ก่ออาชญากรรมในฐานะผู้เยาว์มาตรฐานนี้นะครับจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นจำนวนของเหยื่อความโหดร้ายที่เกิดขึ้นผลกระทบทางสังคมของอาชญากรรมที่ถูกจะนำมาใช้ในการตัดสินว่าจำเลยควรใช้โทษประหารชีวิตหรือเปล่า ปัจจุบันนี้นะครับญี่ปุ่นและสหรัฐเป็น2ประเทศเท่านั้นจากกลุ่ม7ประเทศของกลุ่ม G7 ที่ยังคงมีการลงโทษประหารชีวิตด้วยวิธีต่างๆเช่นการแขวนคอในญี่ปุ่นการฉีดสารพิษในสหรัฐการประหารชีวิตในญี่ปุ่นมีความแตกต่างจากสหรัฐด้วยนะครับซึ่งมีการกำหนดวันประหารชีวิตไว้ล่วงหน้าและเขาจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย ผู้ต้องขังที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับจะได้รับแจ้งในตอนเช้าของการประหารชีวิตซึ่งคณะกรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสาประชาชาติได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นด้วยนะครับว่าระเบียบดังกล่าวนั้นมันเป็นการสร้างความเครียดทางจิตใจให้กับทั้งผู้ต้องขังและครอบครัวของพวกเขาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับการสนทนาการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแม่บทกฎหมายนะครับหรือว่าความรุนแรงในการให้การลงโทษของเยาวชนที่ก่ออาชญากรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้น หลายคนมีการเสนอแนะนะครับว่าผู้ปกครองควรได้รับผิดด้วยหรือเปล่าหรือสังคมทั้งสังคมควรมีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรในฐานะที่มีส่วนร่วมนะครับในการสร้างสังคมที่เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาคุณผู้ชมแะครับคิดว่าสังคมไทยควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือเปล่าพิมพ์คอมเมนต์ไ้เลยนะครับและอย่าลืมกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ The World ชนโลกกับโจชลวิ์